สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมุยสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่เงียบสงบและมีพระทั้งสององค์ได้มาบูชาอุปัชฌาย์อุปสมบทตรงนี้คัดตรงนี้ว่ะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่พระทั้งสองรูปได้มาอุปสมบทคือพระปาร์คในพระกัปตันนะครับไม่ได้บวชแล้วศึกแล้วศึกแล้วน้องพีสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกัปตันสมุยก็ได้ทำการพูดแบบตลกพีน้องพีคือกว่าจะพูดจบหลายเทคหลายเทคมากกว่าจะได้มาถึงตรงนี้นะเพื่อนๆน้องพีเช้าเขาลุ่มเม็ดเช็ดเหงื่อเช็ดอะไรแบบตลอดอย่าดันเขาลุ่มเม็ดเขาตื่นเต้นไม่มีเหมือนมีพระอาทิตย์สองอีกสองดวงอยู่ตรงนี้ร้อนร้อนมากกว่าเดิมโอเคก็เปิดขอเปิดรายการอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเทคแรกคลิปแรกสำหรับซีซั่นนี้ของพวกเรานะครับก็เป็นหลังจากการที่พวกเราได้ทำการศึกเรียบร้อยแล้วก็เรามีคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่น่าจะสำคัญที่สุดนะฮะสำหรับพวกเราในช่วงเวลานี้เลยก็คือว่าการที่พวกเราได้กลับมาที่วัดแห่งนี้หลังจากที่เราได้ศึกออกไปแล้วไปอยู่ที่บ้านแล้วหนึ่งวันเราเปลี่ยนจุดคุยกันโอเคเดี๋ยวเราไปที่จุดตรงนั้นดีกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ย้อนแสงนะเพื่อนๆตามมาก็วันนี้ก็มันเป็นอีกวันนึงที่พวกเราก็อยากจะทำคอนเทนต์ตรงนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทราบถึงสถานที่ที่พวกเราได้มาทำการอุปสมบทหรือบวชอยู่ในสถานที่แห่งนี้ถึงเวลาเป็นเวลาถึง6วันนะฮะแล้วก็เราก็ย้ายไปจำวัดที่อีกวัดหนึ่งเป็นเวลา4วันใช่เป็นวัดใกล้บ้านครับใช่ครับหลังจากที่ว่าเราอยู่ที่สถานที่นี้มันก็เราก็ได้ศึกษาหาเรื่องราวแล้วก็ความรู้สถานที่ภายในวัดว่ามีอะไรบ้างเราก็จะขอกลับมาอีกครั้งนึงเพื่อจะกลับมาขอขมาแล้วก็กราบไหว้แล้วก็บอกกล่าวเพื่อนๆถึงสถานที่ที่พวกเราได้มาอยู่อาศัยที่นี่เพื่อทำการกล่อมเกลาจิตใจฝึกสติแล้วก็ทำให้กลับไปทำรายการเนี่ยมันจะต้องมีบารมีที่มากพอเราเป็นการสะสมบารมีตรงนั้นไปด้วยนะตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เป็นลานของวัดนะฮะแล้วก็กุฏิหลังนี้นะที่พวกเราได้จำวัดอยู่ตอนช่วงเวลานั้นก็เป็นหลังเล็กๆครับซึ่งจะมีผมกับน้องปาร์คได้จำวัดอยู่ที่กุฏินั้นร่วมกับน้องพีด้วยก็เป็นความอนุเคราะห์แล้วก็ความเมตตาของท่านเจ้าวาดนะครับที่อนุญาตให้เด็กวัดเนี่ยสามารถที่จะอาศัยอยู่ร่วมในกุฏิด้วยเป็นเวลาสั้นๆนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยในข้อกฎระเบียบจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะให้คารวาสเนี่ยอยู่อาศัยหรือว่าร่วมกับพระได้แต่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นก็สามารถที่จะทำได้ครับแล้วก็ให้พยายามทำให้น้องพีแบบว่าถือศีลใช่ตามถือศีลตามแล้วก็จะไม่เป็นการรบกวนในการถือศีลของพระด้วยฮะเพราะว่าแต่บางครั้งเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่ให้อยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะว่าคารวาสอาจจะหิวแล้วก็ทานอาหารในช่วงกลางคืนนะฮะจะทำให้พระเกิดกิเลสใช่อย่างเช่นว่าพีกระโดดล่มอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมอะไรเงี้ยฟังเพลงใช่ครับก็น้องพีเขาจะหยุดแล้วก็งดเว้นจากกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นไปถ้าเขามีเขาก็จะเป็นการใส่หูฟังไม่รบกวนอะไรเงี้ยใช่ครับพวกเราก็โอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับสำหรับจุดแรกที่เราจะพาเพื่อนๆไปก็คือว่าเราได้ทำการไปทำการขอขมาท่านเจ้าวาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีสคริปต์ตรงนั้นเข้ามาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ตรงจุดที่เราจะพาเพื่อนๆเข้าไปที่สำคัญเนี่ยก็คือจุดที่เป็นที่วัดนะไม่รู้ว่าท่านอนุญาตให้เราถ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามถ้าไม่อนุญาตเดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์ก็เพราะว่าท่านชอบความเป็นส่วนตัวครับแล้วก็ชอบความเงียบสงบจริงๆก็จะมีแต่พวกเรานะครับที่เข้าไปพูดคุยกับท่านได้ในบางเวลานะฮะก็จะไม่มากก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพาดูตรงจุดนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในวิหารซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่วิหารแห่งนี้นะฮะไปบอกหมดเดี๋ยวเขารู้เฮ้ยจะพาไปบอกในดูในงานอยู่แต่ว่าขอบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนอายุเนี่ย
100ปีครับเอาไม่100ปีอัพ200ปีอัพแล้วกันแต่ว่าไม่บอกเดี๋ยวจะไปบอกกันในวิหารเลยตามมาครับทำการถวายสังฆทานรูปแต่ละองค์ที่อยู่ในวิหารนี้เนี่ยก็จะมีอายุเก่าแก่มากสามารถที่จะทำพิธีขอขมาพระพุทธรูปที่มีอายุเกิน100ปีขึ้นไปได้เกิน10องค์นะมาขอขมามาขอพรเพื่อให้ชีวิตเนี่ยที่ประสบปัญหาหรือว่าไปติดภาวะของอาถรรพ์อะไรต่างๆนะสามารถที่จะมาขอพรให้ท่านทำให้ความเป็นอาถรรพ์หรือว่าความเป็นโชคที่ไม่ดีของเราในตรงนั้นเบาบางลงไปเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้รอบๆนั่นแหละเดี๋ยวขอพูดถึงนิดนึงเห็นเจดีย์ตรงนี้ไหมครับหลวงพี่เขาบอกมาว่าเจดีย์ตรงเนี้ยเป็นเจดีย์ที่ใหม่ที่สุดในพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่รวมพระพุทธรูปที่เป็นสีทองเจดีย์นี้จะดูใหม่สุดแต่มีระยะเวลาประมาณ100กว่าปี200กว่าปีขึ้นไปแล้วนะแล้วถ้าพูดถึงพระพุทธรูปที่อยู่ภายข้างในถ้านี่แค่200ปีข้างในจะขนาดไหนแล้วก็หลวงพี่เขาก็บอกมาอย่างนึงคือว่าพระพุทธรูปนะครับไม่ได้สร้างมาจากปูนนะครับสร้างมาจากหินปะการังซะส่วนใหญ่เพราะว่าสมัยก่อนเขายังไม่มีปูนนะเขาจะใช้เป็นปะการังในการสร้างเป็นพื้นที่ที่เข้ามาแล้วสงบครับองค์พระเกศาของพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้จะทำจากเปลือกหอยทะเลนะที่เป็นที่ว่ามีรูปทรงเหมือนกันองค์พระเกศาที่กับตาหนึ่งกำลังพูดถึงนะครับถูกสร้างมาจากพวกหอยของหอยทะเลที่มีความเหมือนเป็นกับเป็นเกลียวครับเป็นหอยที่เหมือนเป็นเกลียวนะที่ว่ากัปตันพูดมาครับกลัวเพื่อนๆไม่ได้ยินนะครับต้องพูดซ้ำครับ
เรียบเรียงเป็นเกสานะครับสวยงามครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการขอขมากันนะครับผมก็เป็นเคล็ดลับครับสำหรับช่องเราที่จะบอกเพื่อนๆไว้สำหรับใครที่จะหาวัดที่จะมีพระพุทธรูปที่มีอายุเกิน100ปีขึ้นไปเนี่ยเพื่อมาขอพรหรือว่ามาขอขมาลาโทษกับสิ่งที่ได้ทำไปในชีวิตต้องการความเป็นสิริมงคลในชีวิตมากขึ้นเนี่ยสถานที่แห่งนี้เป็นตัวเลือกนะตัวเลือกที่ดีมากคุณมาที่เดียวเนี่ยคุณเจอพระพุทธรูปที่มีอายุเกิน100ปีเนี่ยมากกว่าองค์แน่นอนโอเคYou